แล้วหน้าก็คือ Neutrogena Deep Clean Foaming Cleanser อันนี้สีเหลืองอันนี้ทำหมดก็ต้องซื้อยังไงก็ติดตัวนี้แน่นอนรู้สึกว่าใช้แล้วดีคุ้มแล้วน่าสะอาดสิวเพิ่มขึ้นเลิศเลิศมากใช้ตัวนี้มาได้ประมาณ2ปีแล้วสวยจริงเลยจริงสิ่งต่อไปที่เราจะดูกันก็คือเป็นสกินแคร์นั่นก็คือ Nivea For Men อันนี้เขาชื่อว่า Nivea For Men Total Anti Acne Gel Moisturizer Multi Effect 8เขาจะให้เป็นเจลสีฟ้าบำรุงผิวหน้าสวยมากกระชับกลุ่มคนทำเขาบอกว่า8ประการเขาจะช่วยลดความจากสิวหลุมสิวจุดดำๆร่องรูขุมขนกว้างผิวมันระหว่างวันสิวอุดตันสิวเซียนและผิวหยาบกร้านเขารู้สึกว่าเป็นตัวที่โอเคแล้วราคาก็โอเคนะแพงด้วย200บาทเลิศสำหรับนิวเวอร์ฟอร์เมนและก็หลังจากอาบน้ำเสร็จกว่าที่เราจะสวยได้เราก็ต้องมีรักแรงที่มั่นใจเองแล้วเราก็ใช้นิวเวอร์ฟอร์เมน Fresh Active 48 hours สำหรับผู้ชายสีเงินนี้ชอบใช้มากแต่ที่บ้านบอกว่ากลิ่นเหม็นมากก็ไม่รู้ทำไมแต่รู้สึกว่าใช้แล้วมันแห้งอยู่ทนทั้งวันไปลองได้บ้านหนึ่งว่าเป็นเรโซน่าสิ่งถัดไปเอาเป็นอันนี้ก่อนแล้วกันก็คือ Neutrogena Ultra Sheer Dry Touch Sunblock SPF 50ครีมกันแดดตัวนี้เขาบอกเป็น Sheer Dry Touch ทาแล้วรอแห้งสักพักหนึ่งแล้วหน้าคุณก็จะสวยระหว่างวันไม่เยอะไม่อะไรเลยกันน้ำด้วยตัวนี้ดีจริง600กว่าบาทใช้มานานปีหนึ่งยังคงทนอยู่สิ่งถัดไปอุปกรณ์ที่ช่วยให้หน้าคุณหลบหลังเครื่องสำอางหลบคราบต่างๆได้ก็คือนี่เลยไบโอเจอร์มาสีชมพูสำหรับผิวแพ้ง่ายเป็นเซนซิทีฟสกินซื้อมา18ยูโรจากฝรั่งเศสปารีสร้านขายยามีขายทั่วไปขวดนี้ที่ไทยก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ถ้าขวด250มิลอะ1,200บาทแต่อันนี้500มิล18ยูโรประมาณไม่รู้เท่าไหร่จะไม่ได้ไปคิดเลยล้างหน้าดีมากตอนนี้ก็เป็น Etudis Lip and Eyes Remover ขวดที่2จะหมดแล้วต้องไปซื้อใหม่ซื้อแล้วซื้อซ้ำใช้ดีล้างเครื่องอ่างกันน้ำได้ดีที่สุดในโลกยืนยันจาก Etudis อันนี้นะคะสิ่งถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของรองพื้นและในกองปฏิกูลปฏิกรณ์อันนี้ก็จะมีอันแรกก็คือ Essence Stay All Day 16 Hours Long Lasting Makeup สีสีสูตร Soft Honey อันนี้ Essence เป็นเขาบอกเป็นครีมรองพื้นที่ติดทนนานกันแล้วก็เหงื่อปกป้องผิวดีมากแต่ไม่กันแดดใช้เบอร์40 Soft Honey ใช้ตั้งแต่อยู่สวิตเซอร์แลนด์แล้วดีมากสวยที่ไทยมีขายแล้วอีเฟนบอยไปซื้อได้ซื้อแล้วซื้ออีกหลอด2แล้วแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นลองพลิกตัวหนึ่งเป็นอันเมื่อกี้เป็นครีมมี่แต่อันนี้จะเป็นลิควิดก็จะเป็น MAC Foundation นะเขาชื่อว่า Prolong Wear SPF 10จากแม็กเขาบอกกันน้ำกันเหงื่อกันอะไรต่างๆได้เล่นกีฬาก็ไม่ไหลไม่ย้อยทำไม่ใช่ประเทศไทยโอเคไหมโอเคนางจะมาคู่กันกับอันนี้ที่ขายไม่ได้นั่นคือคอนซีลเลอร์Studio Finish Concealer SPF 35มาใช้เบอร์ NC 45ก็เป็นตัวแรกคอนซีลเลอร์ที่รู้สึกว่าใช้แล้วชอบมาก
ถ้าหมดก็คงต้องซื้ออันนี้ซื้อมาจากสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้พังไปแล้วอันนี้หลุดไปแล้วมันหักก็เขาเคลมมาว่าที่นั้นเขาเคลมมาให้ฟังว่าถ้าเป็นสิวเอาตัวนี้บอกไปช่วยให้สิวแห้งเร็วขึ้นก็แห้งเร็วขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้นต้องไปลองสุดแค่สุดไหมและอันนี้ก็จะเป็นแป้ง Revlon เขาชื่อว่าTouch and Glow Extra Moisturizing Face Powder ใช้เบอร์ Translucent เบอร์หนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นผิวขาวทุกหัวแต่ไม่รู้เหมือนกันซื้อมาใช้ดีเหมือนกัน43กรัม300กว่าบาทเยอะมากจริงๆนะเนี่ยจริงไหมใช้เมื่อไหร่จะหมดไม่รู้คุณภาพประหนึ่งว่าลอร่ามาเซียที่กระปุกละ 1,500 อันนั้นก็ยังอยู่แต่ว่าถ้าหมดแล้วก็ต้องคิดดูก่อนว่าควรจะซื้อไหมแต่ถ้ามีอันนี้มาแทนก็ถือว่าในระดับเดียวกันก็โอเคกว่าเพราะในราคาที่ถูกกว่าแล้วก็ถ้าทับคอนซีลเลอร์ของ MAC แล้วไม่เป็นสีสวยฟอร์มูล่าดีมากต่อไปก็จะเป็นเราก็เป็นมนุษย์บรอนเซอร์อีกคนหนึ่งและนี่ก็คือ Essence Bronzing Compact Powder สี Matte 02 Love to be Matte จาก Essence ก็เพิ่งนำเข้ามาจากไทยแล้วนี่ก็เป็นตลับที่3แล้วที่ใช้พออยู่สวิสก็ใช้ Essence แล้วก็เป็น Matte แล้วก็เป็นรุ่นว่า Bronzer แล้วปัด Bronzer ไปเรียนทุกวันเพราะฉะนั้นนี่จะอยู่ทนอยู่นานแล้วก็สีไม่เปลี่ยนด้วยต่อไปเป็นเรื่องของ Blush onเรามี2ตัวแต่เราจะบอกตัวนี้ก่อนแล้วกันหาง่ายกว่านั่นคือ Blush Studio Cheeky Glow จาก Maybelline New York ใช้สี Creamy Cinnamon ก็ปัดวนๆไปเรื่อยๆก็ให้เป็นสีออกสีนูดส้มน้ำตาลนะปัดไปเรียนได้สวยไม่โวไม่เวอร์ใจหาง่ายร้อยกว่าบาทและอันนี้เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสก็เป็นบลัชอีกตัวนึงที่เป็นสีแบบนี้ใช่แล้วชอบมากเลยก็คือบลัชนาชูรัลจาก Yves Rocher สี31 Tint Matte Apricot อันนี้อยู่ทนอยู่นานปัดแล้วสวยทั้งวันตั้งแต่เช้าจนกลางคืนต่อไปก็คงจะเป็นคิ้วสีนะนี่คือในสอบเข็มคิ้วที่ชอบมากที่สุดใน3โลกอ่ะหาง่ายด้วย Miss Teen Pro Art Brow Liner ใช้เบอร์01นะก็มีทั้งที่ผู้กันปัดมาให้แล้วก็เป็นดินสอหมุนหมุนอย่างนี้ก็สวยต่อไปเราก็จะลงเป็นมาที่ตาเอามาแช่กันแล้วกันนี่คือ Lash Blast Volume Waterproof จาก CoverGirl ถ้าทุกคนดู America's Next Top Model ตั้งแต่ Cycle 10ทุกคนจะรู้ว่ามันมีฟอร์มูลาที่ดีอย่างไรมันปัดแล้วมันขนตาสวยอะเนี่ยแปลงเป็นอย่างนี้แล้วแบบไม่รู้สิมันเป็นมาสคาร่าที่ดีสุดในโลกแล้วสำหรับเราไม่ไหลไม่ย้อยไม่โกหกเขาทำมาดีใช้มามีสต็อกไว้หลายอันเลิศมากเจอต่อไปก็จะเป็นอายไลเนอร์หนึ่งในนี้มีหนึ่งอันที่หาง่ายมากนั่นคือเอานี้ก่อนแล้วกัน Maybelline Hyper Glossy Liquid Linerร้อยกว่าบาททนยาวนานติดแน่นมากและอีก2อันมาจาก Essence นั่นคือ Essence Long Lasting Eye Pencil อันนี้จะเป็น Eye Pencil เป็นดินสอแต่หมุนเหมือนกันเพราะเราชอบดินสอหมุนเราจะไม่ใช้ดินสอเราอันนี้ของ Essence เขียนขอบตาล่างไม่ไหลส่วนนี้เป็น
liquid liner อันนี้คือ Essence Sun Club 100% Splash Proof Eyeliner Pen สี01 Ultra Black ถ้าหมดอันนี้ก็ต้องซื้ออยู่นั่นแหละซื้อไม่นับอันแล้วเลิศมากหัวแหลมขีดสวยอันนี้ก็จะเป็นการติดขนตาปลอมจากมิสทีนั่นคือ Eyelash Ash Seed ราคาถูกดีซื้อเหมาเยอะมากค่าของอันมีสวยสิ่งสุดท้ายปากนั่นคือ Lip Mac เราใช้เบอร์อะไรนะ High TA 22สี High T หมดก็ต้องซื้อชอบมากขายไม่ได้ไฮทีทำไปโรงเรียนน่าสวยแล้วก็สุดท้ายนี้ก็คือลิปกลอสจาก Essence นั่นคือ01 Pure Beauty ก็จะเป็นสีนูดแบบนี้นะคะสภาพหยับเยินเราจะใช้มาเยอะมากเป็นแรมปีก็จะเป็นแบบนี้และนี่ก็คือสิ่งของที่ต้องซื้อและขายไม่ได้ซื้อเรื่อยๆใช้แล้วดีบอกต่อจากปังปอนนี่ปีหน้ามีอะไรใหม่ๆเราคงอาจจะได้มาแนะนำกันอีกชอบอันนี้จริงๆอยากเห็นแล้วก็ไม่ว่าคุณมีอะไรแนะนำเราได้จากใต้ติ๊กวิดีโอนี้จากที่แล้วเราจะมาเก็บว่าMust in the sand, don't land. I tell you that's where it's at. Hawaiian tropic on my skin.